กลับไปดูความเป็นไปได้นะครับเพื่อกลับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดูโรมันเลี้ยวซ้ายแล้วก็มีระยะไปยูเทิร์นกลับมาเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาแล้วก็ทำเรื่องกลับไปศึกษากันนะครับถึงการแก้ปัญหาการจะติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนอันแยกโรมันแยกต่อไปว่าเราจะเริ่มกันวันไหนดีนะครับเพราะว่าหาแนวทางออกร่วมกันเนี่ยก็เดี๋ยวจะขอยกเว้นทีมทุกจังหวัดถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องมีเรื่องแต่ไม่ก็คงไม่มีขนาดนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอนำเสนอนะครับก็เดี๋ยวพี่ท็อป ASN นะครับก็เดินนะฮะคือปักซอยเทียนดักนะครับที่จะเลี้ยวกลับรถได้ที่แยกโรมันนะครับก็คือบางคนอาจจะคิดว่าโรมันก็ปิดโรมันไม่ได้ปิดนะครับโรมันเนี่ยยังใช้เจ้าหน้าที่กดไฟนะครับเพื่อแก้ปัญหาภายในนะครับที่ว่าด้านในช่วงเช้าเนี่ยที่เวลาเราแล้วก็จะมีป้ายแนะนำการกลับรถว่าไปกลับเป็นที่เป็นอยู่เนี่ยคือการติดขัดหรือพวกรถนะทั้งแท็กซี่ทั้งรถสองแถวทั้งรถเมล์ประจำทางนักการว่าจะทำอย่างไรเพราะเรามีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแต่ผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมารวมกันใช้ความคิดเห็นส่วนหน้าที่ของผมก็คือก็ต้องรีบปฏิบัติเพราะจะเป็นความเดือดร้อนเมื่อเช้านะจริงหนึ่งได้แต่ขอเสนอแนะจากประสบการณ์นี้พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตลาดสินใจทำอะไรที่เป็นที่ทางมันมีปัญหาช่วงเท้าเนี่ยที่ว่ารถใหญ่นะแต่ไปยูเทิร์นใช่ไหมฮะโดยเฉพาะทางไวไวนะฮะเพราะว่าเป็นขาเข้าและลงรูปแบบมาแล้วนะฮะก็คือ สองจุดใหญ่ๆนะครับคือแยกเทียนดับนะฮะเลี้ยวซ้ายตลอดนะครับกับโรมันนะครับโรมันนี่ไม่มีเพื่อที่จะไม่ให้มันจะการจราจรมันติดขัดใช่ไหมเพราะว่าเอาแต่รถเล็กใช่ไหมฮะนะคนอื่นที่จะไปทำธุรกิจธุรการอะไรก็ว่าทุกภาคส่วนมาบูรณาการเราต้องการการชันมีหลายฝ่ายในทะเลโลกมันก็สาเหตุใหญ่คือ18เซนคือตอนเช้านะครับไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสังเกตว่าติดตอนเช้าช่วงไปโรงเรียนแล้วก็ช่วงตอนเย็นตอนรับลูกตอนกลับจากโรงเรียนมันก็มีตรงนี้เป็นปัญหาแค่เราแก้ปัญหาว่าเป็นเรื่องปกติคือเรามาพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะฮะไม่แน่นอนใช่ไหมทั้งรถทั้งลูกก็มาพร้อมกันในจุดเวลาเดียวกันดังนั้นวันนี้การรองรับก็แน่นอนก็ต้องติดขัดดังนั้นพวกเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติว่าเราไปเห็นแม่ถ้าเราจะไปซื้ออะไรที่คิวยาวๆก็ต้องบีบกระดูกก็เจ้าของร้านก็ต้องวางแผนวางกระดูกมือซิกแซกได้ที่จำกัดใช่ไหมเพื่อไม่ให้ติดขัดก็นี่เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้หายติดขัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงถ้าเราตัดสินใจว่าเช่นรถติดขัดนะแล้วเราก็ไปทำอะไรข้อมไปข้อมมาคนอื่นอาจจะกระทบได้ใช่ไหมรัฐบาลก็ต้องเว้นคืนบ้างมันก็ไม่คุ้มค่ามากคือเรามาศึกษาก่อนเนี่ยถึงจะคุ้มค่าก็ทำทีหลังแต่ให้ถึงที่แก้ง่ายก่อนนะแผลจุดสำเร็จให้ได้หาข้อบกพร่องให้ได้ว่าเราทำวิธีนี้แล้วเนี่ยพยายามที่สุดแล้วช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือเอาหน่วยราชการมาบูรณาการกันแล้วก็ยังติดขัดก็ต้องทำให้หายให้ได้ว่าติดขัดยังไงในการจัดแผนการจราจรนะแผนก็จะสอนให้กฎหมายของการใช้รถใช้อะไรเนี่ยนะครับให้เข้มแข็งนะครับเช่นจอดขวางทางในเวลาที่ไม่ควรทำไม่ควรจอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของความที่ละเลยในข้อกฎหมายของการใช้รถข้อกฎหมายในการใช้เครื่องหมายจราจรต่างๆนะให้เป็นระเบียบแล้วก็รู้วิธีว่าเราจะเปลี่ยนเส้นทางให้เกิดสภาพความคล่องตัวอย่างไรแม้กระทั่งศึกษาแผนบริบทนะครับรอบด้านว่าจากจุดที่โดยรวมเนี่ยมีจุดไหนมั่งที่สามารถจะระบายความคับข้างได้มั่งขอความร่วมมืออย่างไรก็ไปจัดแผนตรงนั้นมาเช่นเราไปซ้ายไม่ได้แล้วเราจะขอไปทางขวาหน่อยนึงจับติดอะไรไหมแล้วก็มาลองศึกษาไปรอบๆครับต่างระดับเนี่ยถูกจัดอยู่ในเมื่อประมาณไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเราก็ทำอะไรต่างระดับแต่ท่านต้องคิดว่าในทางต่างระดับที่ผ่าทางถนนแผ่นดินเก่าซึ่งเก่าแก่หรือเพชรเกษมสาย4ของผมเนี่ยท่านจะเห็นว่าความเจริญเกิดขึ้นนะทางอ้อมใหญ่ไล่มาอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เนี่ยสองทางนะครับเกิดการค้าการ
กันเป็นยาวแสงยาวสมมติถ้าเรามีอะไรไปข้องสิทธิเขาการจราจรอาจจะทำบางที่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าต่อหม้อเนี่ยนะรถมาเนี่ยจะต้องไปข้องบ้านเขาทางเขาอะไรของเขาอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนที่เคยอยู่ตรงนั้นเขาเดือดร้อนเยอะแยะไปหมดแล้วคุ้มจริงไหมแค่ขับรถผ่านขึ้นไปเกษตรกรที่เขาอยู่อาศัยแล้วขายของกันไปกันมาแต่เขาต้องดูตรงนี้ก่อนนั่นถึงเป็นที่มาว่าเราใช้ถ้าจำเป็นจะต้องข้ามกับข้ามถ้าไม่ได้ก็ทำนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำไม่ใช่ว่าเราห้ามทำนะครับเราเพื่อเลี่ยงความกระทบของทุกคนนะครับ